สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังติดตามคลิปทางช่อง YouTube ของเราอยู่ในขณะนี้คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูลูกออสนะครับที่เพิ่งฟักตัวออกมาได้1วันนะครับอายุได้1วันสำหรับลูกออสชุดนี้นะครับแตกออกมาแล้วก็ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับลูกออสแตกออกมาจากไข่ก็จะนะครับลอยไปเกาะอยู่บริเวณขอบบ่อนะครับนี่เป็นบ่อพลาสติกหรือว่าเป็นกระชังบกนะครับเป็นลูกออสอายุได้1วันนะครับแตกออกมาจากไข่ก็จะนะครับว่ายไปเกาะอยู่บริเวณขอบบ่อนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกครั้งนะครับที่เพาะนะครับก็จะมาอยู่ขอบบ่ออย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพออายุผ่านไปสัก 2-3 วันนะครับก็จะเริ่มนะครับไปอยู่ที่ก้นบ่อนะครับหรือว่าว่ายไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลูกออสนะครับตามที่ประสบการณ์ที่ทำมานะครับครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำคลิปลงไปเกี่ยวกับไข่ที่กำลังจะฟักนะครับตอนนี้ก็ฟักออกมาแล้วนะครับแต่ก็ล่าช้ากว่ากำหนดนะครับปกติแล้วก็จะใช้เวลานะครับไม่เกิน3วันนะครับในการที่ไข่จะแตกตัวออกมาเป็นลูกออสนะครับแต่เนื่องจากสาเหตุที่ผ่านมา1ก็คือกบไข่ตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับบังเอิญว่าหลังจากที่กบไข่นะครับฝนก็ตกลงมาทําให้อากาศมันเย็นนะครับอุณหภูมิในน้ํามันก็เย็นไปด้วยนะครับแถมก็ยังไม่มีแสงแดดนะครับที่จะทําให้ไข่แตกนะครับรู้ว่าไข่ฟักเป็นตัวนะครับก็เลยทำให้ล่าช้าออกมานะครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับวันที่4นะครับหลังจากที่นะครับไข่ออกมากบไข่ออกมานะครับก็ฟักนะครับเป็นตัวออกมาก็ได้1วันนะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่เหลือนะครับส่วนที่ยังไม่ได้ฟักนะครับตอนนี้ก็กำลังแตกตัวนะครับออกจากไข่อยู่นะครับเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นในพื้นนี้ก็คือนะครับบางตัวที่นะครับแตกออกมาจากไข่นะครับฟักออกมาแล้วเป็นตัวลูกออสนะครับส่วนที่เห็นส่วนหนึ่งนะครับก็ยังเป็นไข่อยู่ก็กำลังจะนะครับแตกตัวตามกันมาอันนี้คือภาพที่เรานะครับถ่ายให้คุณผู้ชมได้เห็นอย่างใกล้ชิดนะครับคือส่วนที่เหลือนะครับที่อยู่ก้นบ่อนะครับก็เนื่องจากนะครับอุณหภูมิเอ่ยแสงแดดไม่พอเอ่ยนะครับมีฝนตกเอ่ยนะครับทำให้ไข่ฟักช้ากว่าปกตินะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับของการดูแลอนุบาลลูกออสนะครับหลังจากที่ฟักออกมานะครับที่สำคัญช่วงนี้ก็คือนะครับในเรื่องของน้ำนะครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าน้ำนะครับมีน้อยเกินไปนะครับเราก็ทยอยเติมน้ำลงไปทีละนิดนะครับเพื่อให้พอเหมาะนะครับอยู่ที่ประมาณ 20-30 ซมนะครับเพื่อที่จะให้ลูกออสนั้นได้เติบโตนะครับส่วนในเรื่องของอาหารนะครับอาหารก็ยังไม่จำเป็นจะต้องให้ในช่วงนี้นะครับจนกว่าลูกออสจะอายุได้ 4-5 วันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ